สวัสดีครับพบกับรายการ IT News รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสาร IT รอบตัวทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับผมมีดิสองเสนามนตรีผ่านทางช่อง Overclock Zone TV อีกเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับทางโนเกียนะครับก็มีแผนจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับในงาน MWC หรือว่า Mobile World Congress 2017นี้นะครับซึ่งมือถือทั้ง3รุ่นนั้นก็ได้แก่ Nokia 3, Nokia 5แล้วก็ Nokia 3310รุ่นในตำนานเวอร์ชั่นปี2017ครับสำหรับ Nokia 5คาดว่าจะเป็นโทรศัพท์ขนาด 5.2 นิ้วมีแรม 2 กิกกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับคาดว่าจะเป็นโทรศัพท์ระดับกลางและช่วยเหนือประมวลผลเพียง Snapdragon 430เท่านั้นราคาวางจำหน่ายก็อยู่ที่199ยูโรหรือว่าประมาณ 7,400 บาทนะครับในขณะที่ Nokia 3จะลดสเปคลงไปอีกแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลในตอนนี้ว่าจะเป็นสเปคเป็นยังไงนะครับโดยราคาขายก็อยู่ที่149ยูโรหรือประมาณ 5,600 บาทโดยประมาณส่วนรุ่นสุดท้ายอย่าง Nokia 3310เวอร์ชั่นเกิดใหม่นี้ก็ยังไม่แน่ชัดอีกเช่นกันว่าจะแตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างไรบ้างแต่ก็ยังคงเป็นฟีเจอร์โฟนอยู่งานนี้คนคงไม่คาดหวังเรื่องความเร็วหรือว่าการใช้งานมากนักนะครับแต่ว่าจะโฟกัสไปที่ความทนทานที่เป็นอมตะมากกว่าจากข้อมูลก็เปิดเผยว่าจะจำหน่ายในราคา59ยูโรหรือประมาณ 2,200 บาทเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่า Nokia 3310เวอร์ชั่นปี2017นี้น่าติดตามมากนะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆที่จะเปิดตัวใหม่นี้ว่าจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อาทิตย์นะครับสำหรับ AMD ที่กำลังจะเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Ryzen นี้ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับราคาสเปคความเร็วแล้วก็ชื่อรุ่นต่างๆให้เราได้ทราบกันครับข้อมูลนี้ก็มาจากสื่อต่างประเทศที่มาจาก Product List ในร้านค้าประเทศจีนนะครับที่ทราบมาก็คือ CPU ตระกูล Ryzen นั้นจะมีรุ่นเรือธงที่ใช้ชื่อว่า R7-1800X มากับราคา499ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยก็ราวๆ 17,000 บาทเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดที่มีคล็อกสปีดยืนพื้นที่ 3.6 GHz และเทอร์โบคล็อกที่4 GHz ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใช้นั้นมีระบบระบายความร้อนที่ดีก็สามารถดันความเร็วเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกจากสเปคแล้วตัว R7-1800X กับราคา499ดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็คงแจ่มไม่ใช่น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใช้งานไม่เห็นความจำเป็นของคล็อกสปีดของตัวท็อป R7-1800X ก็ยังมี2ทางเลือกที่เป็นแบบ8คอร์16เทรดเหมือนกันอย่าง R7-1700X และ R7-1700ที่ราคา389ดอลลาร์สหรัฐและ319ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับนะครับแน่นอนว่าในกลุ่มราคาระดับนี้ CPU 16เทรดของทาง AMD ต้องปฏิวัติตลาดคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางฝั่งคู่แข่งอย่าง Intel นั้นตัวท็อปสุดพร้อมเมนบอร์ดที่คู่ควรก็ปาไป 2,000 ดอลลาร์สหรัฐซะแล้วส่วนทางด้านรุ่นราคาเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่175ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับอย่าง R5-1300 และ R5-1400X ก็เป็นแบบ4คอร์8เทปแถมยังมีการปลดล็อกสำหรับโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมได้อีกครับแต่ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะครับเพราะว่าเห็นสเปคดีๆแล้วก็คอยเยอะแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาใช้งานจริงนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเสมอไปนะครับยังไงเดี๋ยวเรารอโปรดักต์เปิดตัวแล้วก็ผลเทสที่ใช้งานจริงกันก่อนดีกว่าครับอีกหนึ่งข่าวที่จะเป็นนวัตกรรมในอนาคตนี้นะครับก็คือตอนนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เรียกว่าโฟแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไฟในของเหลวซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในหลัก10ปีโดยไม่เสื่อมสภาพเลยครับแบตเตอรี่ยุคใหม่มีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เสื่อมสภาพหลังจากใช้งานหนักหน่วงภายในปีเดียวทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลงนะครับโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งอุปกรณ์ใหม่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ก็คือแบตเตอรี่ใหม่ที่เรียกว่าโฟลว์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไฟในของเหลวนะครับแล้วก็น่าจะใช้งานหลัก10ปีได้โดยไม่เสื่อมสภาพโดยสิ่งที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ในปัจจุบันก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอิเล็กโทรไลต์ฟลูออไรด์และไวโอโลเจนนั่นเองและถ้าสามารถทำให้คงสภาพความเสถียรเอาไว้ได้ก็น่าจะนำมาซึ่งการใช้งานจริงและเป็นแบตเตอรี่ที่ทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้ดีกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันมากนะครับและเมื่อใช้น้ำเปล่าเป็นตัวทำละลายก็พบว่าเสื่อมสภาพเพียง 1% หลังจากการใช้งาน 1,000 ครั้งครับแต่อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าเทคโนโลยีนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ยังไงก็มีตลาดที่รองรับอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้จริงเมื่อไหร่ยังไงเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการพัฒนาจะเป็นผลสำเร็จในอนาคตหรือเปล่าครับ
Wi-Fi ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการสื่อสารไร้สายยุคปัจจุบันนี้และตอนนี้เองทาง Qualcomm ก็ได้เปิดตัวชิปรับส่งสัญญาณ Wi-Fi รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อรุ่นว่า 820.11AX ครับเทคโนโลยี 820.11AX อธิบายง่ายๆก็คือเทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า 820.11AX จะยังคงรองรับกับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายรุ่นเก่าๆข้อดีก็คือมันไม่ได้เร็วขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการจัดสรรสัญญาณให้ดีขึ้นได้อีกด้วยทำให้พื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยสัญญาณไร้สายหลายๆความถี่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นในการใช้งานจริงครับตามทฤษฎีแล้ว 820.11AX นี้ก็จะสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีกว่า 820.11AC ที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันนี้ได้ราวๆ4เท่านะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ชิปรับส่งสัญญาณ Wi-Fi รุ่นใหม่นี้ก็จะวางขายภายในปีนี้ครับถ้าพูดถึงเว็บแคมก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่มากับโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะครับซึ่งในวันนี้ทาง Logitech เองก็ได้เปิดตัวเว็บแคมที่มีความละเอียดระดับ 4K ตัวแรกของโลกออกมาแล้วครับตัวกล้อง Logitech 4K Pro Webcam จะทำงานที่ระดับ 4,096x2,160 พิกเซลมีแสงอินฟราเรดในการสแกนหาผู้ใช้และทำงานร่วมกับ Windows Hello ได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวกล้องยังมี RealRight Free HDR ที่สามารถทำให้ถ่ายภาพในแสงที่แปรผันมากๆได้ดีขึ้นอีกด้วยตัวกล้องใช้งานร่วมกับ Windows 7ขึ้นไปหรือ Mac OS X 10.10 ขึ้นไปนะครับโดยมีเงื่อนไขขั้นต่ำว่าเครื่องควรจะเป็น Intel Core 2 Duo ขึ้นไปและมีแรม 2GB ขึ้นไปครับแต่ถ้าหากว่าต้องการสตรีมความละเอียดที่ระดับ 4K ก็น่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคแรงกว่านั้นสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะสามารถประมวลภาพความละเอียดสูงระดับนั้นได้ส่วนราคาของตัว Logitech 4K Pro Webcam ราคา pre-order ก็อยู่ที่$200หรือประมาณ 7,000 บาทครับกระแสเพิ่งเงียบไปไม่นานนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 7ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแบตเตอรี่นั้นไฟลุกไหม้แล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นมาจนทำให้ต้องหยุดการวางขายไปเลยนะครับและในตอนนี้เองทางโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่นั้นก็ไฟไหม้ตามไปด้วยเช่นกันครับเมื่อวันพุธที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โรงงานของ Samsung SDI Corporation ในเทียนจินบริเวณตอนเหนือของประเทศจีนมีรายงานว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ในโซนบริเวณเก็บของเสียรวมไปถึงแบตเตอรี่ที่มีปัญหาทั้งหลายก็จะถูกเก็บไว้ในนั้นด้วยนะครับซึ่งมีข้อมูลมาว่าต้นเพลิงนั้นเกิดจากแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์แต่ว่าโฆษกของบริษัทก็ให้ข้อมูลกับสื่อนะครับว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นแค่ไมเนอร์หรือว่าเหตุการณ์เล็กๆเท่านั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับรายการผลิตของโรงงานและในขณะนี้โรงงานก็กำลังดำเนินการผลิตได้ตามปกติโดยที่ไม่ติดขัดใดๆทั้งสิ้นครับแม้ว่าโฆษกของทางบริษัทจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ต้องใช้นักผจญเพลิงถึง110คนและรถดับเพลิงขนาดใหญ่ถึง19คันถึงจะคุมสถานการณ์ไว้ได้ครับโชคดีที่ไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับและในวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับก็มาติดตาม IT News ได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ส่วนใครที่อยากดูบทความดูรีวิวหรือว่าดู IT News ย้อนหลังนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.overclockzone.com และพบกันใหม่ได้ในเทปหน้านะครับ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ